สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hub of Health นะครับศูนย์กระจายข้อมูลสุขภาพครับผมวรุฒิ ปรธรรมนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวครับผมก็นั่งอยู่กับครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับคุณนุ้ยนะครับชนรินีนะครับแล้วก็คุณเอชุติมาครับสวัสดีครับค่ะเราก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีกันสุขภาพที่เสียกันแย่กันแล้วก็มาเจอสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นนั่นก็คือเคลนพาร์ทใช่ค่ะคุณเอ้กินเหรอกินค่ะกินตลอดเลยเพราะเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพซึ่งถ้าเกิดใครดูแต่เทปที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้เนี่ยมีปัญหาสุขภาพเรื่องการระบบขับถ่ายถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ปัสสาวะเป็นมูกเลือดเนื่องจากชอบอั้นปัสสาวะอุจจาระดังนั้นจะฝากบอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบอั้นปัสสาวะอุจจาระหรือว่าบางคนที่นั่งโต๊ะทำงานอะทำงานแล้วไม่ค่อยอยากจะลุกไปพวกนักแสดงนักแสดงนี่อั้นบ่อยมากเพราะเนื่องจากว่ากองถ่ายเนี่ยถ่ายทำนอกสถานที่ห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เราถ่ายมันจะเป็นเอาท์ดอร์ไกลๆอย่างทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไกลมากแล้วมันก็เดินมันไม่ไหวอะค่ะก็เลยใช้วิธีการอั้นหรือบางทีนักแสดงบางคนที่อั้นก็คือว่าชอบไปโชว์ตัวต่างจังหวัดมันจะมีเวทีต่างจังหวัดให้นี่เวทีเนี่ยมันจะไม่มีห้องน้ำเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยต้องมันอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะขอประทานโทษคือผู้หญิงหรือดาราหลายคนต้องฝึกการปัสสาวะในถุงก๊อกแก๊ปเพื่อจะผูกแล้วก็ไปทิ้งทำไม่เป็นค่ะเคยลองแล้วค่ะปัสสาวะในถุงก๊อกแก๊ปแล้วก็ในรถตู้ค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวหัวหล่นไปทั้งรถนี่เหม็นไปหมดเลยค่ะคือท้อเต็มเนี่ยมันก็เลยต้องอั้นพออั้นกระจายหมดใช่พออั้นเสร็จมันก็เลยมีประสบการณ์ว่าอั้นเสร็จเนี่ยมันทำให้เราปวดท้องเราก็รู้สึกแล้วค่ะว่าปวดท้องนั้นคุณผู้หญิงหลายคนที่ดูรายการอยู่ถ้ารู้สึกเริ่มปวดท้องน้อยนะคะเริ่มแสบๆท้องเริ่มรู้สึกว่าปวดจุกๆแล้วปัสสาวะกระปิบกระปลอยนั่นคือสาเหตุการขั้นต้นของการจะเป็นปัสสาวะแบบที่เป็นพิษอย่างเอ้นะคะคือปัสสาวะเป็นเลือดแรกๆจะปัสสาวะเป็นกระปิบกระปลอยแล้วยังไงถึงคิดยังไงถึงมาเจอเคนพัสแล้วมากินเคนพัสเพื่อนแนะนำเพราะว่าถ่ายท้องยากมากเวลาถ่ายท้องที่มันแข็งอะค่ะมันไม่ใช่แบบแล้วเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าธาตุหนักสามสี่วันถ่ายท้องทีหนึ่งนั่งส้วมที2ชั่วโมงจริงๆนั่งส้วม2ชั่วโมงจนคนรู้ว่าหายไปในห้องน้ำรู้ว่าเสียชีวิตในห้องน้ำไปแล้วอะค่ะในห้องน้ำต้องมีแบบทีวีมีอะไรให้ดูหมดเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนแนะนำตัวนี้เราก็ไม่เชื่อแรกๆนะคะเพราะว่าเราติดคือตอนนั้นติดยาถ่ายเพราะถ่ายท้องเองไม่เป็นเลยแล้วถ่ายไม่ได้แล้วก็ติดทานของเหลวอะไรเงี้ยเยอะแยะเพื่อจะให้มันถ่ายท้องแล้วก็ต้องไปดีท็อกค่ะคุณโอไม่เคยสวนทวารใครที่เคยสวนทวารจะทราบเลยว่ามันทรมานมากแล้วเราเป็นดาราค่ะสวนทวารนี่สวนจากข้างล่างเราอัดขึ้นมาแล้วถ้ามันปล่อยมาแล้วก็เราเขินพยาบาลด้วยหลายๆอย่างค่ะเป็นการแต่ว่ามันก็ดีนะคะเป็นการดีท็อกแต่ว่าดีท็อกมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันแค่ส่วนหนึ่งข้างล่างส่วนแค่ลำไส้ลำไส้ใหญ่เท่านั้นเองมั้งก็เลยแบบเพื่อนแนะนำตัวนี้ให้แล้วก็ขับมาแล้วบอกว่าไม่เชื่อหรอกแต่อย่าเพิ่งซื้อได้ไหมเพื่อนให้กินฟรีๆก่อนได้ไหมกล่องนึงเพื่อนลองก็ได้กล่องนึงก็ได้ฟรีเลยเนาะก็ลองฉีกทานดูเขย่ากับน้ำเย็นนะคะก่อนนอนนะคะไอ้ทานซองแรกซองเดียววันนั้นอ่ะเขย่ากับน้ำเย็นแล้วเขย่าปุ๊บเช็คซองนึงก่อนนอนแล้วก็ทานครึ่งไปทีนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ทานของน้ำได้ง่ายแต่คุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่าทานอะไรที่เป็นน้ำยากอย่างเงี้ยนะคะก็บีบมะนาวไปนิดนึงมันก็อร่อยเหมือนน้ำผลไม้อ่ะค่ะเราชอบไงทานเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วพอเสร็จแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายจะทำงานประมาณ8ถึง10ชั่วโมงแต่ของเอ้ได้ไวมากของเอ้ประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงจะถ่ายท้องปกติไม่ปวดบิดนะคะหลายคนคิดว่ามันจะเป็นยาถ่ายมันไม่ใช่ยานะคะมันเป็นจากธรรมชาติทุกอย่างมันช่วยการล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่สำหรับคนที่อย่างเอ้เนี่ยเอ้จะบอกว่าเป็นคนนิสัยการกินแย่มากคือทานอะไรไม่เคยระวังเลยทานของมันทานของทอดทานช็อกโกแลตใครชอบมากทานเค้กอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นของหวานที่เขาห้างคุณผู้หญิงทานชุติมาทานหมดทุกอย่างเลยมันตกครับผมเห็นฮะผมทราบดีครับเพราะว่าในขณะที่เราถ่ายอยู่นี่ คุณเอชุติมาก็ซัดน้ำลำไยไปประมาณโหลนึงแล้วนะฮะ ทานเก่งมากอ่ะแล้วทานแต่ของแบบไม่บางทีทานของไม่มีประโยชน์นะคะแล้วมันให้ผลยังไงก็ถ่ายท้องตอนท้าไม่ปวดบิดถ้าเป็นยาถ่ายมันจะปวดบิดมันจะโอ้ยทรมานมันจะมาแล้วมันจะดังคือถ้าเป็นยาทั่วไปอันนี้ไม่ใช่ยาค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยทานแล้วมันก็จะปวดท้องแต่ตัวนี้ทานแล้วไม่ปวดท้องไม่ปวดบิดถ่ายปกติถ่ายง่ายถ่ายเร็วปกตินั่งห้องน้ำ2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้10นาทีจบแล้วมันมีสัญญาณมาบอกว่า
เริ่มแล้วห้องน้ำเข้าแล้วไม่มีเสียงดังไม่แพทย์ไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องอับอายเป็นดาราไม่ต้องอายเนาะทีนี้มาถามถึงการทำงานของเคลนพัทดีกว่านะครับต้องถามกับคุณนุ้ยใช่ค่ะนะครับการทำงานของมันเป็นยังไงครับคุณนุ้ยโอเคการทำงานของมันนะคะฟังคุณเอแล้วค่ะโอเคก็จะเรียนท่านผู้ชมนะคะเคลนส์เนี่ยเคลนพัทขออนุญาตนะคะคุณเอคะครับโอเคจะทางกล้องจะได้เห็นชัดๆนะคะเคลนพัทกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะก็คือว่าส่วนประกอบสำคัญของเขาเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยอาหารเนี่ยมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์อย่างหยาบแล้วก็ไฟเป็นไฟเบอร์อย่างอ่อนที่สามารถดูดซึมเข้าไปในลำไส้ดูดซึมเข้าไปได้ด้วยในแล้วก็ถ้าอย่างหยาบเนี่ยก็คือหมายความว่าจะกวาดของเสียที่ติดค้างในลำไส้ออกมาแล้วในตัวนี้ของเขานะคะเขาเรียกว่าเมนหลักสำคัญก็คือจะเป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่ล้างพิษได้อย่างดีนะคะแต่ที่สำคัญแล้วคือเราทานลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่พอคนเราพอฟังแล้วบอกอุ้ยทานแอปเปิลเขียวก็ดีสิเอาสดๆมาทานเลยจริงๆแล้วนะคะในนี้เนี่ย1ซองจะ10กรัมจะมีแอปเปิลเขียวสกัดเนี่ยเยอะมากเลยเท่ากับ10ลูกเลยก็เรียกลูกใช่ค่ะ10ลูกเลยฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทานท่านผู้ชมไม่ต้องไปทานแอปเปิลเขียวเยอะๆนะคะแล้วในนี้เนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกซึ่งเป็นทั้งจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยในลำไส้